สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้จะมีทรงผมไปออกงานแบบไม่ง่ายมาฝากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็น่าจะเป็นสไตล์เกาหลีนะคะเพราะว่าเห็นทรงเนี้ยสาวๆเกาหลีเขาทำกันเยอะก็ดาราไทยก็ทำกันเยอะเหมือนกันนะคะเหมาะสำหรับชุดไปออกงานที่ด้านบนอาจจะเปิดเยอะนิดนึงเช่นเป็นพวกชุดเกาะอกเป็นสายเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่อยากให้มันดูโป่งมากจนเกินไปเราก็ต้องเลือกทรงผมที่มันต้องปล่อยผมให้มันมาปิดหลังปิดไหล่ของเรานิดนึงทีนี้ก็จะมาเริ่มต้นกันด้วยการทำผมรอนนะเป็นรอนที่ดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจมากแล้วกันเนาะทำได้ง่ายๆตามสไตล์ตามที่เพื่อนๆทำกันอยู่แล้วนะคะสำหรับคนผมน้อยอย่างอ้อนะคะก็สามารถทำรอนได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็จะแบ่งครึ่งนะคะออกมาสองข้างอย่างนี้แล้วก็สามารถแบ่งตรงนี้อีกครึ่งนึงแล้วก็ทำรอนเป็นช่อใหญ่อย่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าใหญ่สำหรับอ้อมันก็จะไม่ได้แบบมันไม่ได้ผมเยอะมันก็ทำได้ง่ายนะคะอย่างแรกก็คือรีบหนีบให้มันเรียบก่อนแล้วก็ค่อยหมุนข้อมือค่ะให้มันเป็นรอนอันนี้ก็จะทำเป็นหมุนออกข้างนอกนะคะโอเคค่ะพอเราทำรอนได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะมาทำรอนเพิ่มโดยที่จะแบ่งผมออกมาทีละช่อเล็กๆนะคะแล้วก็ทำรอนให้มันสูงขึ้นมาเกือบๆถึงโคนเลยนะคะอย่างนี้ค่อยๆดึงออกมาค่ะทิ้งระยะห่างมานิดนึงก็ได้นะคะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเพื่อนก็กะเอานะว่าจะดึงช่อออกมาแบบระยะห่างเท่าไหนอะไรเงี้ยก็ให้มันดูแบบทั่วๆกันนิดนึงนะคะก็อยู่แค่ประมาณโซนด้านๆนอกด้านผมด้านนอกอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็จะดูฟูๆขึ้นมาอีกระดับนึงส่วนด้านหน้านะคะข้างบนก็เหมือนกันนะคะดับไปเลยค่ะม้วนไปด้านหลังด้านหน้าแล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ว่าอันนี้จะม้วนไปเนี่ยก็ให้มันฟูๆไปเลยจะให้มันฟูเยอะๆอย่างนี้ไปเลยนะคะโอเคจากนั้นนะคะก็จะยีผมนะคะทรงนี้ก็ต้องยีผมช่วยนิดนึงเพราะว่าเราอยากจะให้มันเป็นทรงที่ดูผ่องๆถุยๆให้ดูหัวสวยนะอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะยีไปด้วยโอเคทีนี้เรายีประมาณนี้แล้วนะคะอยู่ที่เรานะว่าอยากจะให้มันพองมากแค่ไหนนะเอาตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะทีนี้พอยีเสร็จแล้วก็จะใช้หวีนะคะค่อยๆค่อยๆหวีไปหวีแค่ผิวผมไปให้มันขึ้นมันส่งขึ้นไปอย่างนี้ทีนี้พอมันขึ้นไปได้แค่นี้นะคะเราก็ออสเปรย์นะคะมาสเปรย์ช่วยทำให้ผมมันเกาะกันนะคะแล้วก็ใช้มือแล้วก็หวีค่อยๆหวีๆดันขึ้นไปแล้วก็มาค่อยๆใช้มือนะคะเก็บๆๆจากด้านข้างทั้งสองด้านนะคะเอามาแล้วก็บิดทั้งสองข้างนิดนึงนี้แล้วก็มาใช้คลิปนะคะเสียบเข้าไปเสียบแบบซ้อนคลิปนะคะเสียบแล้วก็ย้อนเข้าไปไอ้นี่นะคะกดไอ้ตัวคลิปเข้าไปแบบนี้แล้วค่อยๆใช้มือดึงหัวคลิปนะคะให้มันพอเก็บจากข้างๆให้เปิดหูนิดนึงนะคะเราจะเปิดหูขึ้นไปเห็นหูนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เปิดขึ้นทั้งหมดอย่างนี้นะคะก็เอาขึ้นมาปิดไว้ครึ่งนึงนะคะเก็บมาอย่างนี้แล้วก็บิดนิดนึงอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงให้มันพองๆหย่อนๆไปThank you.
เอาวางช่อข้างขวาไปตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาช่อด้านซ้ายมาวางไปด้านล่างแล้วก็ติดกิ๊บดำค่ะเสียบย้อนเหมือนเดิมค่อยๆใช้มือดึงนะคะดึงให้มันพองๆเลยอย่าลืมนะคะมือที่เราดึงข้างหนึ่งส่วนมืออีกข้างหนึ่งเราต้องจับส่วนที่เราจะดึงเนี่ยมันจะต้องเป็นกิ๊บใช่ไหมเพราะว่าเราเสียบกิ๊บเข้าไปอันนี้ไม่แน่ก็เสียบไปใหม่นะเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตัวกิ๊บไว้นะดึงดันมันเข้าไว้นะคะดึงดันมันเพื่อกันไม่ให้มันถอนออกมานะคะด้านหลังให้พอรู้สึกว่าโอเคแล้วนะคะเราก็มาดูด้านหน้าของเรานะคะด้านหน้าก็ยังไม่สมบูรณ์เนาะก็ต้องมาจับมาดึงข้างหน้าอีกทีนึงนะคะไอ้ตรงข้างหน้าไอ้ที่มันย้อยๆอย่างเงี้ยเราก็ดึงมันลงมาให้มันย้อยส่วนข้างเนี้ยเราเก็บไปเก็บไม่หมดเนาะมันจะมีช่อที่มันยาวมากๆย้อยลงมาซึ่งเราไม่ต้องการเราก็สามารถจับกลับไปนะคะแล้วก็วางไว้มั่วๆก็ได้ค่ะเพื่อนแล้วก็ใช้คลิปนะคะเสียบเข้าไปเสียบแบบซ่อนคลิปนะคะแล้วก็ใช้มือนี่แหละค่ะเสยเหมือนผ้าขึ้นไปแล้วก็ใช้สเปรย์อัดนะคะเนี่ยตรงด้านหน้าเราก็ค่อยๆจัดค่อยๆหยิบมันออกมาไม่อยากให้มันย้อยๆประมาณไหนเราก็จับมันดึงลงมาประมาณนั้นนะคะก็จะเอาประมาณนี้ส่วนข้างบนที่เราเสยขึ้นไปนะคะเราก็ค่อยๆจับมันแล้วก็ใช้กิ๊บนะคะเสียบลงไปให้มันยึดกับผมที่เราเสยขึ้นไปนะคะตรงไหนที่มันหย่อนมันดูหย่อนเกินไปเราก็ใช้กิ๊บดำเสียบเข้าไปเลยใช้มือดันๆเข้าไปตรงนี้มันหย่อนเยอะไปหน่อยใช่ไหมแล้วก็จับขึ้นไปกิ๊บดำฉีดสเปรย์นะคะแบบนี้แล้วก็ใช้มือดึงเลยนะคะทีนี้เราก็มาดึงให้มันเป็นแบบริ้วๆฟุ้งๆไปอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยฉีดออกมาเลยทีนี้ตอนแรกก็จะใช้แค่สเปรย์อย่างเดียวที่ตัวด้านหน้าอยากให้มันเป็นปล่อยผมที่เราปล่อยลงมาให้มันดูมีความเปียกนิดนึงนะคะดูเหมือนแบบเวทดูเล็กน้อยนะคะสำหรับปล่อยผมเนาะก็จะใช้เป็นแว็กนะคะใช้นิดเดียวนะเพราะว่าเราจะลงแค่ตรงที่มันย้อยๆลงมาเนี่ยค่ะใครที่มีผมน้อยผมบางนะคะมีพวกระยะห่างของหนังศีรษะเยอะแบบนี้นะคะก็เราอยากจะปกปิดมันก็ทำได้ด้วยอาชิโน่สีเข้มนะคะวันนี้อ้อมมีแค่สีดำนะคะใครจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มก็ได้นะคะมันจะเติมเต็มผมของเราให้รูปหน้าค่ะมันดูเล็กลงนะเนี่ยค่ะก็ใช้กดลงไปเลยตามกรอบหน้านะคะตรงบริเวณหน้าผากต่างๆของบางอย่างบางทีถ้ามันเป็นธรรมชาติมากจนเกินไปมันก็ถ้ามันทำให้เราขาดความมั่นใจอ่ะเราก็ต้องเสริมต้องสร้างมันขึ้นนิดนึงเนาะอันนี้ก็คือเป็นทรงที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันดูตั้งใจมากเกินไปนะคะก็รู้สึกว่าลอนตรงเนี้ยมันเป็นเขินที่มันดูตั้งใจจนเกินไปก็เพื่อนๆก็ไม่ต้องทำลอนให้มันเยอะค่ะเท่านี้ก็ได้นะคะแบบปิดข้อมือให้มันน้อยกว่านี้หน่อยก็ได้หรือไม่ถ้ามันทำออกมาแล้วมันเนี่ยมันเยอะเกินไปก็ใช้เป็นน้ำก็ได้ค่ะค่อยๆช่วยเนี่ยลุกมันลงมาแต่จริงๆอ่ะพอเราทำอ่ะระหว่างวันอ่ะไอ้พวกลอนต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะค่อยๆคลายลงไปอยู่แล้วนะคะไม่ต้องกลัวถ้าเกิดว่ายิ่งเราทำไว้ก่อนไปงานแบบนานๆหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยข้างหน้ามันจะค่อยๆคลายลงมา
แล้วมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ How to การทำทรงผมไปออกงานสไตล์เกาหลีนะคะก็เป็นทรงที่ดูฟุ้งๆนะคะจะว่าไม่ได้ตั้งใจก็คือตั้งใจทำตามกันดูแล้วกันเนาะถ้าไปลองทำแล้วมันออกมาสวยยังไงนะคะหรือว่าทำยากง่ายยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเอาได้เลยเล่าสู่กันฟังได้นะคะ